รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนอกจากเดลิดาพาเลสที่ใจปูแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องตามเอาเวเคชั่นมาค่ะเพราะว่าเดลีลาเขามีอีกที่หนึ่งค่ะที่อุดัยปูหลังนี้เลยค่ะเดลีลาพาเลสอุดัยปูได้ยินไหมคะเสียงเพลงต้อนรับมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าที่นี่จะน่าพักแค่ไหนทิพยประกันภัย Oasis Spa Thailand เป็นทีมต้อนรับที่อบอุ่นมากค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาขึ้นเรือจนมาถึงเขาก็จะมี welcome drink มีทีมมาต้อนรับซึ่งบอกว่าน่ารักมากรวมถึงอันนี้เลยค่ะเข้ามาถึงก็จะมีกลิ่นหอมๆก็ทำเพื่อให้เราแบบสุขภาพดีก็คือแต่กลิ่นมันหอมอยู่แล้วเนี่ยแบบนี้นี่นะคะถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้อยู่ในช่วงมื้ออาหารหรือว่าบ่ายๆเหนื่อยๆอยากจะมีอะไรมากรุบกริบก่อนที่จะดินเนอร์เนี่ยที่นี่เขาก็มีไฮทีค่ะก็สามารถสั่งล่วงหน้าได้ซึ่งคอนเซ็ปต์ของที่นี่เขาเนี่ยเขาจะแบบใช้ของสดใช้วัตถุดิบท้องถิ่นพวกของที่มีคุณค่าทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกซึ่งของคาวนี่ก็เป็นพวกคานาเป้แซลมอนของหวานก็จะเป็นเค้กอะไรพวกเนี้ยค่ะมีคุกกี้โฮมเมดมีแล้วเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เนาะก็เดี๋ยวลองดูแต่ว่าแขกมาเนี่ยก็สามารถจะสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เป็นเซตอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้กี่คนก็ได้นะไม่จำกัดเมื่อกี้ถามว่าอันนี้กินกี่คนคะเขาบอกว่ากี่คนก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยลาพาเลซูไดปูเนี่ยนะคะเขาจะมีอยู่2ห้องอาหารค่ะหนึ่งในนั้นก็คือชีชมาฮาลก็คือถ้าชีชมาฮาลเนี่ยก็จะเป็นห้องอาหารอินเดียโดยเฉพาะเลยจริงๆมันออกเหมือนแนวแบบกึ่งฟิวชั่นเหมือนกันนะเท่าที่เราดูเวเจเตเรียนหรือว่านอนเวเจเตเรียนเนี่ยก็สามารถแจ้งเขาได้เพราะว่าถ้าเป็นนอนเวเจเตเรียนเนี่ยเขาก็จะใส่มากุ้งไก่อะไรอย่างเงี้ยมาในส่วนผสมของอาหารต่างๆนานาต้องบอกเลยนะคะว่าโรงแรมนี้เนี่ยที่เดอะลีลาพาเลซอุดัยปูเนี่ย Amazing มากสวยทุกมุมค่ะสวยทุกองศาโดยเฉพาะบริเวณตรงนี้ที่เป็นเหมือนคอร์ตยาร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวบอกคอนเซปต์นิดนึงค่ะว่าที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นให้เหมือนเป็นมูดแบบพระราชวังมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตามมุมต่างๆของตกแต่งการใช้วัสดุอะไรต่างๆเสมือนว่าคุณมาใช้ชีวิตในพระราชวังในพาเลซอะไรเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็จะมีความโมเดิร์นความลักชัวรี่คือผสมผสานกันนั่งมุมนี้คือชิลมากๆเลยค่ะเป็นมุมดูซันเซ็ตของเขาคือปกติถ้าอากาศดีตรงเนี้ยก็สามารถที่จะนั่งกินอัฟเตอร์นูนทีไฮทีแล้วก็ชมวิวดูซันเซ็ตอะไรไปได้พูดถึงเรื่องโลเคชันก่อนดีกว่าโลเคชันคือดีมากๆค่ะเพราะว่าเราจะสังเกตว่าจากตรงเนี้ยเราเห็นรอบๆหมดเลยซิตี้พาเลซภูเขาอาราวาลีนี่อยู่ข้างหลังก็จะเห็นเจ็ตตี้อยู่ตรงนี้5นาทีค่ะเรือก็จะมาจอดตรงนี้แล้วรวมถึงถ้าจะเดินไปที่ดาวทาวน์5นาทีเหมือนกันค่ะคือใกล้ทุกอย่างเลยแล้วเป็นจุดที่เขาพูดเลยว่าห้องทุกห้องมองเห็นวิวทะเลสาบพิโชล่าค่ะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่แบบว่าสวยมากๆตอนกลางคืนก็ติดไฟสวยเมื่อคืนเรามาถึงวันนะเราแอบดูไฟโอ้ยสวยๆค่ะถ้าเราจะมาจากแอร์พอร์ตนะคะก็จะประมาณ 40-45 นาทีโดยประมาณก็จะถึงแอร์พอร์ตแล้วค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่คือเลิศมากๆถึงรอบๆโรงแรมเนี่ยนะคะเขาจะมีมุมให้นั่งเล่นนั่งชิลนั่งรีแลกซ์เนี่ยเต็มเลยค่ะเป็นเก้าอี้แบบนี้เป็นเก้าอี้หินอ่อนมีอยู่รอบๆโรงแรมเลยค่ะเขาจะตั้งเอาไว้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะบริเวณนี้ถ้าใครสนใจจะมาจัดงานแต่งนะคะก็สามารถมาจัดได้นะคะตรงนี้มุมนี้เขาจัดเป็นเวดดิ้งอย่างวันนี้ก็มีเวดดิ้งเหมือนกันมุมนี้เนี่ยก็จะเห็นเล็กพาเลซที่แบบว่าอยู่ข้างหน้าพอดีเลยแต่ว่ามุมนี้เนี่ยนะคะข้างหลังเนี่ยคือถ้าใครเนี่ยอยากจะให้โรงแรมจัดเป็นเซตดินเนอร์เนี่ยก็สามารถจัดตรงมุมนี้ได้ก็จะเป็นแบบ private dinner ที่นี่นะคะ
ะเขาก็จะมีเฟสิลิตี้ทุกอย่างหนึ่งในนั้นก็คือสระว่ายน้ำที่เห็นข้างหลังค่ะเป็นสระที่ใหญ่ที่สุดในอุดัยปูเลยเรียกว่าทุกโรงแรมที่มีสระน้ำไม่มีสระไหนเทียบสระนี้ได้ค่ะเท่ากับแบบสระโอลิมปิกยาว100เมตรเลยซึ่งเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะถ้าใครจะมาเล่นแต่ว่าการตกแต่งสวยมากคือเป็นมากกว่าสระน้ำจริงๆค่ะดูเขาตกแต่งดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าจิมนี่เขาบอกว่าเยี่ยมยุทธขนาดไหนเมื่อกี้คุณอินสตรัคเตอร์โชว์ไปแล้วว่าอันนี้เนี่ยทำเล่นยังไงคือแบบเลิศมากๆเลยอ่ะทำให้อยากมาเลยค่ะก็เป็นจิมที่อยู่ในอนาบริเวณของโรงแรมเนาะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะมีอุปกรณ์มากมายที่แบบทันสมัยมากๆค่ะมุมหนึ่งของโรงแรมค่ะที่ตรงนี้มุมนี้เนี่ยถ้าเกิดข้างนอกร้อนๆนะเหมือนเราเดินร้อนๆนี่เนาะเข้ามานั่งแบบเย็นใจเลยแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆด้วยค่ะตรงนี้คือ The Library นะคะเป็นบาร์ที่เปิดตั้งแต่3โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มเลยก็คือถ้าใครอยากจะนั่งดื่มมานั่งดื่มได้ที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาก็คือเหมือนเป็นO library ของอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือทำมูทที่มันเหมือนเป็นห้องสมุดต้มยำกุ้งคือที่นี่เนี่ยนะเขาจะมีอาหารหลากหลายมากอย่างเมื่อคืนเนี้ยเรากินอาหารอินเดียมื้อกลางวันเราก็แบบกินเป็นอาหารไทยเขามีต้มคาไก่มีต้มยำกุ้งอย่างเรากินต้มยำกุ้งมีผัดไทยมีไก่เม็ดมะม่วงผัดหิมพานต์เมื่อกี้ออเดิร์ฟก็เป็นยำส้มโอรสชาติเลิศมากค่ะถ้าใครมาพักที่นี่ขอให้ลองชิมอาหารไทยเขาอยู่ในโรงแรมแล้วอยากจะช้อปปิ้งเนี่ยนะคะไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยค่ะในโรงแรมเขามีช็อปที่ชื่อว่าอามาเลียค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะก็เนี่ยที่เห็นข้างหลังกระโปรงกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับแบบอินเดียของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเป็นพวกหมอนเป็นปักเบิกอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเยอะมากๆแล้วก็เป็นงานประณีตด้วยเพราะฉะนั้นก็มาดูกันได้นะคะก็เปิดถึง6โมงเย็นค่ะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันส่วนของล็อบบี้นี่สวยมากๆเลยค่ะที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวไปดูห้องเขาดีกว่าเพราะว่าห้องทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ80ห้องค่ะมีหลายรูมไทป์ให้เลือกเลยเดี๋ยววันนี้เราพาไปดู2รูมไทป์กันเดี๋ยวมาดูรูมไทป์แรกกันค่ะนี่เลยชื่อรูมไทป์นี้ก็จะเป็นสุริยมหาวเนาะสุริยาก็สั่นใช่มหาวก็พาเลสนะคะห้องนี้เนี่ยตามชื่อเลยค่ะเป็นห้องที่จะเห็นซันไรส์ตอนเช้าแบบสวยมากๆไปค่ะไปดูกันสำหรับสุริยมหาวทางเข้านี่ก็เริ่มหรูหราแล้วเห็นไหมคะหลังจากนี้ไปเนี่ยในห้องนี้เราจะเห็นภาพเขียนเพนติ้งอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นภาพเก่าแก่ด้วยนะบางภาพอยู่ในห้องนี้มองดีๆเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยค่ะเขาก็จะมีมุมนี้เนาะเข้ามาเผื่อเราแบบนั่งใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาห้องแรกเลยนะคะที่เราจะเจอก็คืออย่างห้องเนี้ยเขาจะมีห้องน้ำข้างนอกด้วยให้ห้องหนึ่งเผื่อว่ามีแขกมามีเพื่อนมาก็สามารถใช้ห้องน้ำห้องนี้ได้อันนี้เนี่ยแบ่งโซนชัดเจนเลยเป็น living room แล้วก็ห้องนอนอยู่ข้างในแต่ในห้อง living room ของเขาเนี่ยก็จะมีของตกแต่งเก่าแก่ซึ่งเป็นของจากแคว้นราชสถานหมดเลยแต่ที่เราเห็นเยอะที่สุดนะที่ราชสถานก็จะเป็นช้างค่ะมุมนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานติดพันต้องทำงานอะไรเงี้ยสามารถใช้โต๊ะนี้ได้ขอแอปดูตรงนี้ก่อนว่าเป็นโพสการ์ดของโรงแรมมุมนี้ค่ะก็จะเป็นมุมที่ทุกคนสามารถนั่งชิลเนอะเผื่อวันไหนแบบไม่อยากออกไปเที่ยวฝนตกหรืออะไรใดๆก็ตามก็สามารถที่จะนั่งอ่านหนังสือค่ะเขาจะมีหนังสือแบบ150ปีของมหาราชาอย่างที่บอกไปนี่ห้องนี้ตื่นมาเห็นวิวนี่สามารถเปิดหน้าต่างแล้วก็ชมวิวได้เลยของทะเลสาบแล้วก็เป็นสระบัวของโรงแรมหมดเลยซึ่งเลิศมากๆเห็นซันไรส์จากตรงนี้เลยสำหรับห้องนอนนี้นะคะถ้าใครอยากจะทำให้มันเป็นแบบ private เป็น partition ที่มานี่เลื่อนปิดประตูได้ห้องนอนสวยไหมก็จะมีโซฟาเบสซึ่งแบบพักผ่อนอย่างอารมณ์ได้เผื่อนอนอ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เป็นแบบ Royal Style คืองานปักงานอะไรต่างๆให้คุณรู้สึกว่าเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังสวยทุกอันเลยพวกนี้ถ้าไปตลาดเขาก็มีขายนะคะเนี่ยเป็นพวกปักอย่างนี้ปักอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี้จะเข้าเซตกันหมดเลยถ้าอยากจะแบบให้มันเป็นสัดส่วนขึ้นมาอีกปิดตรงนี้ได้นะอันนี้จะเป็นทางไปสู่ห้องน้ำแล้วแต่แบบอาจจะต้องใช้เวลาเดินพอสมควรเพราะว่าตรงนี้เนี่ย
เป็นทางยาวไปเลยค่ะวางกระเป๋าได้นี่ตรงนี้วางกระเป๋าสองข้างนี้ก็จะเป็นตู้กระจกซึ่งเป็นกระจกยาวเราสามารถใช้ดูตอนแต่งตัวได้เอาเขามีสองฝั่งนะคะแย่งกันสำหรับแขกสองคนวางไว้ตรงนี้แล้วก็เวลาใครมาหลายวันเนี่ยคุณอาจจะมีชุดชั้นในมีได้เป่าผมเครื่องสำอางสามารถแบบเขาก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าเอาของออกจากกระเป๋าแล้วเอาไว้ตรงนี้ได้ซึ่งแต่ถ้าใครอยากจะมีขอเตารีดขอบอร์ดอะไรเงี้ยก็สามารถบอกบัตเลอร์ว่าเฮ้ยฉันต้องการเตารีดฉันต้องการอะไรเงี้ยบอกเขาได้มีประมาณ18ประตูค่ะห้องนี้ประตูห้องน้ำนี้เราถึงห้องน้ำสักทีเนาะมีบัตถับค่ะข้างในปีบัตถับเลยสบายแช่เมื่อคืนเราแช่มาแล้วสบายมากห้องนี้เขาเรียกอะไรอะอเมนิตี้ก็จะเป็นของเฉพาะของเดอะลีลาเหมือนกันกลิ่นเกลิ่นอะไรเนี่ยเป็นของเดอะลีลานี่ค่ะเซ็ตอเมนิตี้เยอะมากบัตโรบัตถับมีให้มี2ซิงค์ให้เลยห้องนี้เนาะห้องน้ำกับห้องชาวเวอร์แยกกันค่ะแต่ห้องชาวเวอร์ใหญ่มากแล้วก็ดีสำหรับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าบางคนผู้สูงอายุคนยืนนานไม่ไหวเนาะก็จะมีเก้าอี้ให้ผู้สูงอายุนั่งอะไรเงี้ยมาดูอีกห้องนึงค่ะ Grand Heritage Garden View Room อันนี้เป็นรูมท้ายที่สวยอีกเหมือนกันค่ะพอเข้ามาถึงก็จะมีกระจกเนาะที่เนี้ยแบบเผื่อวางของวางของอะไรอย่างงี้หรือมีกุญแจหรืออะไรเงี้ยสามารถวางไว้ตรงนี้ได้เผื่อแบบจะได้ไม่ลืมไงเสน่ห์ของห้องแบบนี้เนี่ยเลเยอร์จะไม่เหมือนกันเช่นห้องติดกันเลเยอร์ก็จะเป็นอีกแบบนึงอย่างเลเยอร์ห้องนี้เนี่ยเข้ามาก็จะเป็นแบบห้องแต่งตัววางกระเป๋าได้นะ2ใบ3ใบอะไรก็แล้วไปมีเครื่องชั่งน้ำหนักให้ด้วยมีใส่สักสี่สลิปเปอร์แล้วก็กระจกบานใหญ่เอาไว้ให้ส่องอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปิดอะไรเงี้ยค่ะส่วนห้องนี้แยกค่ะชาวเวอร์กับห้องน้ำแยกกันแล้วก็มี2ซิงค์ห้องนี้ก็จะมีบัตทับอยู่แล้วก็มีบัตรองให้บัตทับก็เก๋ๆสามารถแช่ก็เปิดโล่งเห็นข้างนอกได้แต่ไม่ถึงขั้นชมวิวเนาะเพราะมันไม่ได้สูงขนาดที่จะเห็นวิวข้างนอกแต่ก็เป็นอะไรที่โปร่งโปร่งแช่แล้วก็แบบสบายเลเยอร์ของห้องนี้เนี่ยเขาจะวางแบบคล้ายๆหลายโรงแรมในไทยก็คือเตียงเนี่ยหันหน้าทะเลสาบเรียกว่าตื่นมาคุณสามารถเทควิวจากแบบทะเลสาบอะไรอย่างนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานส่วนการตกแต่งของห้องนี้ก็จะเป็นโทนสีแดงส้มเนี่ยผ้าปักก็ยังคงมีอยู่เนาะเป็นงานเด่นของเขาเห็นไหมปักดิ้นปักมือแต่เป็นการปักมือหมดเลยอันนี้ก็สวยงามถ้าแบบเบื่อนอนแล้วบ่ายๆนั่งจิบกาแฟอะไรไปก็มานั่งตรงนี้ได้ชมวิวได้ไม่ว่าคุณจะพักรูมไทป์ไหนเนี่ยคุณสามารถตื่นมาแล้วก็แบบเดินออกไปชมวิวทะเลสาบเห็นซิตี้พาเลซแบบนี้ได้สบายๆเลยตรงนี้นอกจากมีโซฟาอ้าวมีโซฟามุมนู้นให้อีกส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีมินิบาร์อะไรนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยแต่ไฮไลท์น่าจะเป็นตรงนี้ค่ะตื่นมาแล้วเห็นแบบซิตี้พาเลซเห็นสระว่ายน้ำเห็นวิวทะเลสาบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าอันนี้เป็นการ์เด้นวิวนี่ก็จะเป็นวิวสวนของโรงแรมประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายเริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้งเพิ่งกลับจากบาหลีค่ะก็ไปบาหลีรอบนี้โอ้โหเลือกที่พักหลากหลายรูปแบบหลากหลายโลเคชั่นหลากหลายราคามากเลยค่ะที่บอกแบบนี้เพราะว่าเรากระจายทุกมุมเลยนูซาดัวคูต้าอูบุตแล้วก็ขึ้นเหนือไปทางมุนดุกอีกคือเรียกว่าอยู่หลายวันแล้วก็จองที่พักหลากหลายแบบมากมีทั้งแบบโรงแรมรีสอร์ทเป็นแบบบังกะโลก็มีนะฉันพักตรงอูบุตก็แบบเป็นแบบบังกะโลเลยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็คือจองผ่าน booking.com เลยค่ะเป็นเว็บไซต์จองที่พักและแอปพลิเคชันที่มีที่พักให้เลือกแบบหลากหลายมากเลยอ่ะคือหลากหลายราคาด้วยแล้วก็แบบเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราใส่ไปเลยโลเคชันนี้สมมติจะพักที่อูบุตใช่ไหมคะก็ใส่ไปเลยที่อูบุตเอาเป็นแบบไหนราคาประมาณไหนมีอาหารเช้าไหมเลือกได้หมดเลยแล้วเขาก็จะบอกพิกัดด้วยว่าอยู่แถวไหนอะไรยังไง
แต่สำคัญกว่าคือชอบตรงที่ booking.com เนี่ยเขาจะมีที่พักพวกสายกรีนนะสายกรีน sustainability เนี่ยเยอะมากเลยค่ะถูกใจสายกรีนแน่นอนเขาก็จะมีสัญลักษณ์เอาไว้อะเนาะสำหรับที่พักประเภทนี้เผื่อใครจะไปบาหลีค่ะก็ลองคลิกเข้าไปจองได้ที่ booking.com ค่ะโอ้โหตอนนี้ใครไปเที่ยวยุโรปอเมริกาใต้อเมริกากลางอะไรพวกนี้หรือแม้แต่อเมริกาเนาะคือมิจฉาชีพข่าวนี้ชุกชุมมากโดยเฉพาะในฝรั่งเศสในยุโรปอะไรพวกนี้เนาะเอาเป็นว่าใครไปเที่ยวแล้วอยากเซฟเซฟนะคะวันนี้อยากแนะนำอันนี้เลยกระเป๋ากันขโมยค่ะเป็นเป้เป็นกระเป๋าคาดอกเป็นกระเป๋าสะพายจากแพ็คเซฟนะคะเป็นแบรนด์อันดับ1จากออสเตรเลียค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจมากเรื่องกันขโมยกันยังไงนี่ดูนะคะมันมีหลายชั้นสมมติว่าเราอันนี้เป็นแบบใบนี้เนี่ยเอามาเที่ยวด้วยตอนนี้เนาะมันจะเป็นคาดอกอย่างนี้หรือจะสะพายข้างก็ได้ค่ะอย่างนี้อ่ะหลายคนบอกว่ากันขโมยยังไงหรอมันก็เหมือนกระเป๋าสะพายทั่วไปอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมติว่าคนจะตัดใช่ไหมมิจฉาชีพบางประเทศนะอย่างบราซิลเนี่ยเขาจะมีกรรไกรมาเนาะตัดชุบแล้วก็กระชากไปเลยแต่อันนี้ตัดไม่ขาดนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเสริมสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเข้าไปมันก็จะไม่ขาดหรือถ้าจะกรีดใช่ไหมคะมิจฉาชีพก็ไม่สามารถกรีดได้ค่ะเพราะว่าข้างๆเนี่ยเป็นตะข่ายอลูมิเนียมเนี่ยเปิดให้ดูนะคะข้างในเนี่ยเนื้อมันจะเป็นข้างในจะเป็นอลูมิเนียมจับไปมันจะเป็นลวดๆตะข่ายตะข่ายเพราะฉะนั้นเวลาใช้กรีดครับเอาคัตเตอร์มากรีดหรือมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกรีดไม่เข้าส่วนเรื่องของการล้วงค่ะก็ยิ่งไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันเนี้ยซิปล็อกหลายชั้นมากนี่ล็อกแบบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าล็อกยังไงนี่ล็อกชั้นที่1ชั้นที่2แล้วตีมาตรงนี้เลยสมมติว่าอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็จะมาล็อกตรงนี้อีกชั้นนึงเห็นมั้ยคะนี่ล็อกไว้อีกชั้นนึงคือล็อกหลายชั้นมากมิจฉาชีพงงพูดเลยแล้วมีช่องใส่พาสปอร์ตที่แบบแน่นหนามากนะคะตรงนี้ช่องใส่พาสปอร์ตจะอยู่ข้างในเห็นมั้ยคะนี่ก็จะมีตรงนี้อีกทีนึงหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นแบบแพ็คเซฟเป็นกระเป๋าที่คนเดินทางจะไว้เนื้อเชื่อใจมากหรืออย่างอันนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกที่ล็อกกับตัวโต๊ะได้สมมติว่าเราวางกระเป๋าไว้แล้วเราเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรยังไงเราสามารถล็อกอันนี้กับโต๊ะหรือกับที่นั่งกับอะไรได้แต่ว่าไม่ได้มีแบบนี้อย่างเดียวนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยสำหรับแพ็คเซฟแบบผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากสะพายอะไรเบาๆก็มีแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็จะเป็นนะคะอาจจะบางนิดนึงแต่ก็มันก็จะเบาอันนี้ใส่ได้แค่สมมติใส่พาสปอร์ตใส่เครื่องสำอางใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแขวนข้างหน้าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่คนชอบกันแต่ถ้าใครบอกอยากใช้แค่กระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ค่ะแบบกระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ด้วยเหมือนกันแบบเป้ยิ่งดีเลยค่ะใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่อะไรได้แต่ว่าวันมาทริปนี้ไม่ได้เอาเป้มาแบบคาดอกมาเนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่แบบแพ็คเซฟเหมือนกันค่ะอันนี้ห้อยได้กับกระเป๋าเกี่ยวไว้ข้างในเวลาคนจะดึงไปก็ดึงไม่ได้ก็ทั้งหมดนี้เป็นแพ็คเซฟนะคะใครอยากเดินทางแบบเซฟเซฟไปกับแพ็คเซฟเลยค่ะรับรองว่าสบายใจขึ้นเยอะสำหรับใครที่อยากได้แพ็คเซฟรุ่นต่างๆนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะหรือสอบถามมาได้ที่แอดไลน์นี้เลยค่ะ Juicy Journey นะคะหรือว่าลิงก์ที่ขึ้นมาให้ที่นี่ค่ะสำหรับใครที่อยากไปท่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองนะคะเราก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าเลยซึ่งเป็นบริษัททัวร์นะเอาเป็นว่าตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปเราก็จะมีทริปไปต้นเดือนนี้นะคะจะมีทริปไปอียิปต์ใครอยากไปอียิปต์กับเรานี่ช่วงต้นมีนาเลยนะคะประมาณ10วันนอนบนเรือสำราญด้วยล่องแม่น้ำไนแล้วก็ไปพีระมิดไปอบูซิมเบลอะไรทุกอย่างเลยช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ะ 20-28 มีนาคมอันนี้เราจะไปตุรกีเป็นแกรนด์ตุรกีทำไมถึงพูดแกรนด์ตุรกีทัวร์ทั่วไปก็จัดไปแค่คัปปาโดเกียอิสตันบูลเอเฟซัสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเนี่ยไปทั้งฝั่งทะเลดำด้วยเราไปทุกมุมเลยทั้งฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลมาร์มาราเรียกว่าเป็นทริป4ทะเล2อารยธรรม4เพลย์ดังนั้นจึงเป็นแกรนด์ตุรกีที่อยากให้ทุกคนไปค่ะก็ช่วงปลายเดือนมีนาจากนั้น 6-20 เมษายนค่ะเป็นทริปไปเปรูโบลิเวียซุปเปอร์เอ็กซอติกเลยนะคะที่นี่ไปมาชูปิชูภูเขาไสลุงทะเลสาบติกิกาจ้าแล้วก็ข้ามไปที่ทะเลเกลออูยูนีเมืองลาปาสที่โบลิเวียค่ะเป็นทริปที่ยาวหน่อยในช่วงสงกรานต์แต่เชื่อมันหยุดแล้วเนี่ยมนุษย์เงินเดือนน่าจะลดน่าจะหยุดรับพรสักประมาณ6วันได้ค่ะเมื่อรวมวันหยุดทั้งหมดแล้วนะคะก็ไปสบายๆจากนั้นเดือนพฤษภาค่ะเผื่อใครอยากจะไปล่องเมดิเตอร์เรเนียนกับเรานะคะกับเรือคอสตาคอสชานาก็ช่วง 4-14 พฤษภาค่ะ
เป็นการล่องเรือสำราญไปใน3ประเทศสเปนอิตาลีฝรั่งเศสนะคะ3ประเทศนี้สวยทุกพอร์ตที่แวะค่ะณจากนั้นในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็มีล่องเรืออัลบาทรอสเอ็กซ์พีดิชันไปที่เกาะสวาบาร์ดค่ะเป็นเกาะที่อยู่ขั้วโลกเหนือเลยนะคะตรงนี้หนาวแต่ก็สวยไปดูหมีขั้วโลกเหนือกันนะที่เกาะสวาบาร์ดค่ะใครอยากไปกับเราก็สอบถามมาได้19-29มิถุนายนถ้าจำไม่ผิดค่ะจากนั้นค่ะช่วงเดือนตุลามีทริปไปดูแสงเหนือที่หมู่เกาะโลฟอร์เทนเผื่อใครอยากจะไปกับเราก็เป็นทริปที่ปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีที่แสงเหนือกระฉูดที่สุดไม่ไปได้ยังไงนะคะก็สอบถามเข้ามาค่ะที่จะไปถ้าใครไปหมู่เกาะโลฟอร์เทนกับเรารวมถึงอาจจะมีทริปช่วงต้นพฤศจิกาเนี่ยไปไฮกิ้งที่ย่าติงด้วยเผื่อใครสนใจนะคะก็ลองสอบถามมาได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือปี2024ที่เราจะเดินทางไปด้วยกันใครสนใจมาทริปไหนนะคะก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะขอโปรแกรมมาได้อย่างเช่นที่ขึ้น LINE Juicy Journey เนี่ยมาขอโปรแกรมได้หรือจะ IG การ underscore ของทองFacebook การคลับค่ะทุกช่องทางสามารถติดต่อมาเพื่อขอโปรแกรมได้หมดเลยค่ะทิพยประกันภัย Oasis Spa Thailand กิจกรรมอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามาที่ The Leela Palace Udaipur แล้วเนี่ยคุณต้องทำค่ะอันนี้เพราะว่าพิเศษที่โรงแรมอื่นไม่มีแน่นอนอันนี้คือ Palace Art Walk ค่ะเขามีงานศิลปะมากมายที่อยู่ตามจุดต่างๆของโรงแรมเริ่มจากนี้เลยเป็น Gold Leaf คือเหมือนเข้าแผ่นทองมาแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่บนรอบๆการตกแต่งเป็นรูปทรงโดมอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบว่าสวยมากการละเอียดมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเงินแกะสลักที่แบบเห็นไหมคะละเอียดมากเป็นงานศิลปะใช่แบบว่าเขาทำเป็นเหมือนขันตะขันใหญ่อะแล้วแกะสลักอะไรเงี้ยค่ะขันเงินแล้วก็ดอกไม้เนี่ย800ดอกเปลี่ยนทุกวันตรงนี้ต้องเปลี่ยนทุกวันก็คือเหมือนคนเดินเข้ามาก็จะได้กลิ่นความสดชื่นของดอกไม้เดินลัดมาจากล็อบบี้นิดเดียวค่ะเจออันนี้เป็นเทพกฤษณะเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นเงินหมดเลยเขาก็ทำเป็นอันนี้เป็นเทพกฤษณะนั่งบนชิงช้าแล้วก็ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการแกะสลักต่างๆนี่รายละเอียดแบบว่ามากๆเลยแผ่นนี้นี่เดินผ่านไม่ได้เลยค่ะเป็นไอเทมที่แบบสุดยอดมากเนื่องจากเป็นแผ่นที่เก่าแก่ในช่วงที่โปรตุเกสเข้ามาด้านใต้ของอินเดียจำได้ไหมคะตอนนั้นที่พวกวาสโกดากาม่าอะไรเข้ามาอย่างนั้นแผ่นที่นี้เป็นแผ่นที่ที่นักเดินเรือจากโปรตุเกสเนี่ยใช้เวลาพูดถึงอินเดียว่าไอ้ตรงนี้มันตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าภาษาที่ใช้อ่ะเขาจะใช้ไม่เหมือนเดิมเช่นอันเนี้ยมหาสมุทรอินเดียใช่ป่ะคะIndian Ocean เนี่ยก็จะเป็น Gentalis Oceanus อะไรอย่างเงี้ยเรานั่งกินข้าวผ่านตรงนี้ทุกวันนะคะเราก็จะเห็นเก้าอี้2ตัวอยู่ตรงนี้2ตัวคือจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้ที่จำลองของคิงกับควีนอย่างตัวนี้เป็นของควีนเนาะข้างในเนี่ยค่ะจะเป็นไม้สักแต่เขาเอาเงินเนี่ยครอบเอาไว้อีกทีนึงเหมือนข้างในเป็นไม้สักแต่ว่ามันถึงหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนอินสไปร์มาจากเฟอร์นิเจอร์ในพระราชวังนี่แหละที่แบบว่าคิงกับควีนใช้นั่งอะไรเงี้ยแต่สำหรับที่นี่เนี่ยเขาสามารถสร้างขึ้นมาแบบทำเหมือนได้เลยมาถึงมุมนี้ของโรงแรมนี่ต้องพูดเลยค่ะว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆ Amazing มากๆเพราะว่าตรงเนี้ยเขาใช้ศิลปะแบบเทคครีเป็นศิลปะที่แบบในแคว้นราชสถานเนี่ยพวกอุดัยปูจัยปูจอร์ดปูใจสมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้ศิลปะแบบศิลปะแบบนี้ค่ะมันเป็นการเอาพวกกระจกโมเสกหินหรืออะไรต่างๆอ่ะที่มันแตกอ่ะเอามาต่อกันประกอบร่างสร้างขึ้นมาให้มันเป็นแบบเป็นงานศิลปะที่สวยงามเขาเรียก take free art เนาะแต่ตรงนี้สวยงามมากแล้วตอนเย็นๆเนี่ยช่วง1ทุ่มของทุกวันเขาจะมีดนตรีแล้วก็แดนซ์กันตรงนี้เนาะซึ่งบอกว่าเป็นมูดที่ดีมากอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของPalace Art Walk เนาะที่แบบมันจะตรงก็คือเป็นบันไดวนขึ้นไปสู่ชั้นบนเลยก็เป็นชั้นที่เราพักนี่แหละทีนี้เวลาคนมองมาด้านนอกเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าไอเนี้ยเป็นไม้แต่ในความเป็นจริงมันคือเหล็กค่ะแต่มันเหมือนงานแบบว่างานไม้เลยอ่ะเหมือนงานไม้แล้วเอามาต่อจริงๆเราไม่ใช่ซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วในวังเขาใช้อย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าในวังก็เป็นแบบนี้แหละทอดจุดเทียนแล้วแบบสวยมากๆเลยค่ะอัน
ี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งในโรงแรมนะคะที่เป็นเงินเหมือนกันเป็นรูปปั้นของการูด้าซึ่งเป็นภาชนะของเทพวิษณุยังวนเวียนอยู่แถวๆห้องอาหารอยู่ใกล้ๆล็อบบี้นี่ไม่ได้ไปไหนไกลเลยค่ะเพราะว่าของก็มีเยอะจริงๆอย่างที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นฮินดูเพนติ้งซึ่งเป็นงานที่เฉพาะของแคว้นราชสถานอีกเหมือนกันค่ะเราจะเห็น1สีสันที่ฉูดฉาด2เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับในอดีตเนาะ3สิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยคือดีเทลเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเขาจะใส่เครื่องประดับเป็นเจลลี่ที่แบบว่าสีเขียวสีแดงหรือแม้แต่ดีเทลขนาดอย่างเงี้ยคือมิกซ์เข้าไปกับเพนติ้งทำให้มีมิติมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นอีกกลุ่มงานอาร์ตนะคะที่อยู่ตรงนี้นี่จริงๆอยู่ในช่องมากเลยถ้าเราไม่มีคนพามาเราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะมันเป็นทางไปถูห้องของสตาฟเขาอันนี้เป็นงานที่เรียกว่า Beach White Painting ค่ะเป็นงานศิลปะเฉพาะแคว้นราชสถานซึ่งมากกว่า400ปีมาแล้วก็คือแทนที่เขาจะใช้ Painting เนี่ยเขาใช้เป็นถังเอาอะเป็นถังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันละเอียดมากละเอียดมากๆซึ่งแต่ละภาพเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเขาจะถักออกมาเป็นยังไงอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพของเทพกฤษณะนะที่บอกว่าเหมือนช่วยทุกคนช่วยพ่อช่วยคนช่วยอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถทำออกมาได้เหมือนกันมาถึงที่เดอลีลาพาเลสอุดัยปูเนี่ยพลาดสปาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเดอะลีลาเนี่ยเขาจะมีเดอะสปาค่ะแล้วที่นี่เนี่ยเมนูนวดนี่พูดเลยไม่ธรรมดาเขาเดินเส้นด้วยเรื่องของอายุรเวทซึ่งเป็นศาสตร์ของการนวดของอินเดียอยู่แล้วเนาะก็จะมีทาดาเบียงก้าเป็นการนวดเท้าอันนี้30นาทีหรือชิโรเบียงก้าก็จะเป็นบ่าแบบหัวบ่าอะไรเงี้ย30นาทีแล้วก็จะมีให้เลือกนวดแบบไลท์มีเดียมstrong คือเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเลือกได้60นาทีหรือ90นาทีใครชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเลยใครที่มาถึงแคว้นราชสถานนะคะแล้วก็เลยเถิดมาถึงอุดัยปูเนี่ยเชียร์ขาดใจเลยค่ะให้มาเช็คอินกันที่เดอะลีลาพาเลสอุดัยปูนะคะเป็น property ที่สวยงามมากๆค่ะที่นี่1 rating เขาดีมากๆแล้วเราพอได้มาพักผ่อนที่นี่จริงๆเราก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเยี่ยมไปเลยโลเคชั่นก็ดีเพราะว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบพิโชล่าเลยดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวของตัวเมืองอุดัยปูแบบเต็มๆเห็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกสวยๆนะคะรวมถึงข้างในเนี่ยคือลีลาเขาเล่นกับลวดลายจริงๆต้องบอกเพราะว่าทุกอย่างคือเล่นกับลวดลายไปหมดทั้งพื้นทั้งอย่างเงี้ยสระน้ำเห็นไหมคะก็จะเป็นลายแบบดูมีความน่าสนใจหมดเลยก็ถ้าใครมานะคะกิจกรรมเขาเยอะเลยแค่อาร์ตวอล์กอ่ะคุณจะเพลินแล้วค่ะเป็นโรงแรมที่เหมือนเป็นวังเก่าเพราะเขาอินสปายมาจากแบบพาเลสอะไรเงี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความแบบเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในวังทั้งห้องพักทั้งอะไรก็ตามแค่อาร์ตวอล์กอ่ะคุณก็จะได้ดื่มด่ำกับความคลาสสิกของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงถ้าใครเหน็ดเหนื่อยจากการเดินเที่ยวในตัวเมืองนะคะจะมาเอนจอยกับสปาที่นี่ก็ได้ค่ะที่เดอะสปาเนี่ยโอ้โหมูดของที่เขานวดอ่ะมันเหมือนเป็นเต็นท์อ่ะแล้วแบบว่าบรรยากาศดีเนี่ยรอบๆเนี่ยก็คือเดอะสปาใช่ไหมคะดังมูดดีมากบรรยากาศดีมากๆอยากให้มาเช็คอินกันที่เดอะลีลาพาเลสอุดัยปูนะคะอย่าลืมบอกเราด้วยนะคะว่าที่ไหนน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ